สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไรซ์โพสต์ภาพสรยุทธ์หลังอ่านข่าวจบเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ทุกคนเห็นแล้วต่างเศร้าและน้ำตาไหลไปตามๆกันเมื่อนักข่าวชื่อดังอย่างไรซ์พิชญทานได้เผยคลิปของสรยุทธ์สุทัศนจินดาหลังจากที่อ่านข่าวสถานการณ์โควิดในบ้านเมืองและข่าวผู้เสียชีวิตจากการรอเตียงและอีกหลายข่าวเรียกได้ว่าบีบหัวใจเป็นที่สุดเพราะหลังจากที่พักเบรกสรยุทธ์ไม่สามารถกลั้นน้ำตาได้อีกต่อไปก้มหน้าร้องไห้ในทันทีโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าอ่านข่าวไปร้องไห้ไปกลั้นไม่ไหวเบรกโฆษณาหันไปอีกทีเห็นพี่แอสไซสรยุทธ์9111ก้มหน้าร้องไห้วันนี้มีหลายข่าวที่อ่านแล้วเศร้าสะเทือนใจ1ยาย68สงสัยติดโควิดจากสามีอาการทรุดไปโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ปอดขึ้นฟ้าแต่โรงพยาบาลไม่ตรวจโควิดให้อ้างไม่มีเตียงต้องกลับมานอนเสียชีวิตที่บ้าน2ชาย49ติดเชื้ออยู่ระหว่างรอเตียงพบนอนเสียชีวิตข้างโซฟาใกล้กันมีถุงอาหารร้านบอกเอาอาหารมาส่งให้ลักษณะคล้ายอาคลานลงจากที่นอนไปหยิบถุงอาหารแต่ล้มลงเสียชีวิต3ยายวัย71ที่ร่ำให้รอตรวจโควิดกลางสายฝนที่ตลาดมหานาควันก่อนผลติดเชื้อยายร้องให้ตลอดเวลาเพราะแม่วัย88ที่ป่วยติดเตียงติดโควิดเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ3วันก่อนยังทำใจไม่ได้อาสาเซ็นได้รับยายไปโรงพยาบาลบุษราคำภาพยายขึ้นรถทุลักทุเลส่วนน้องสาวกับหลานยายยังไม่มีเตียง4เด็ก9ขวบต้องกำพร้าแม่อยู่ลำพังเพราะแม่รอตรวจโควิดแต่อาการทรุดเสียชีวิตก่อนกู้ภัยฮุก31พาน้องกลับโคราชไปอยู่กับพ่อซึ่งติดโควิดรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะหดหู่จริงๆค่ะเรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไรร่วมแรงร่วมใจฝ่ามหันตภัยโควิดงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายว่าสะเทือนใจมากๆค่ะอีกท่านบอกว่าทำไมมันหดหู่ขนาดนี้อีกท่านบอกว่าหดหู่จริงๆเลยค่ะอ่านแล้วยังร้องไห้ตามอีกท่านบอกว่าสะเทือนใจมากๆค่ะให้กำลังใจบุคลากรทุกท่านนะคะเราต้องผ่านไปด้วยกันให้ได้นะคะเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ